ครับครับตอนนี้ก็มาดูบริเวณตัวอำเภอนากลางจังหวัดเลยหนองบัวลำพูเนาะก็เป็นก็ค่อนข้างใหญ่เนาะมันก็เป็นอยู่ข้างทางเนาะมีธนาคารธ.ก.ส.มีหลายอย่างนะครับก็คล้ายๆเริ่มพัฒนาจากตัวหนองบัวลำพูนากลางแล้วก็ไปจังหวัดเลยเนาะอยู่กลางปกจังหวัดเลยนะตอนนี้ก็เป็นทางที่พัฒนาก็การด้วยระหว่างทางเลยเสาปูนนะครับแล้วก็โอเคนะครับแต่ว่าทางที่กำลังพัฒนาอยู่ทางกำลังพัฒนาอยู่ระหว่างทางจากสองเลนสี่เลนก็มันระวังครับอะไรก็แต่ตัวอำเภอก็โอเคก็เริ่มพัฒนาใหญ่โตขึ้นนะครับก็มีอะไรมากมายขึ้นครับเพียร์พอสครับอันนี้โรงเรียนคำแสนพิยงคมนะครับก็น่าจะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเนาะคำแสนพิยงครับตอนนี้ก็มาดูความเจริญรุ่งของอำเภอนากลางอำเภอนากลางกับก็มีถนนตราการอันนี้ก็ทางออกไปโอ้มีปตท.นะบอกให้ปตท.หน่อยโอ้มีปตท.ด้วยนะครับก็เมื่อกี้ผ่านตัวอำเภอก็น่าจะตั้ง67กิโลไปอุดรนะครับหนองบัวลำพูก็26กิโลนะครับเดี๋ยวไปกันโอเคครับอันนี้ทางอำเภอเข้าตัวอำเภอพัฒนาตอนนี้ก็ทางออกไปนะครับก็ไปอำเภอตอนขวามือไปชุมแพตรงไปศรีบุญเรืองอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดอะไรมาดูแม่ดูไหม sorry